สปป.ลาวเนี่ยสอนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวยังไงครับสำหรับประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับลาวอันนี้ตัวผู้ขาเองกับเฮียนมาคือว่าบ่ค่อยมีเลยมีแต่ความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับเวียดส่วนประเทศไทยนี่จะมีการหยุดแผ่นดินเขตอีสานของลาวประมาณนี้ประวัติศาสตร์มีแต่เท่านั้นส่วนเรื่องความสัมพันธ์นี่บ่ค่อยมีครับประวัติศาสตร์ที่ผู้ขาเห็นมานี่อันดับต้นๆเลยแม่นไทยมาเผาเวียงจันทน์แหลกเอาพระแก้วมรกตไปแล้วก็2เลยนี่มายึดมาตีเอาแผ่นดินของลาวที่เขตอีสานน่ะประมาณนี้เข้าไปมี2อย่างตอนนี้ที่เป็นปัญหานักส่วนเรื่องความสัมพันธ์นี่บ่ค่อยมีครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถูกกำหนดอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนของลาวมั้ยครับถูกกำหนดถูกเป็นตำราให้เรียนให้สอนเลยครับประวัติศาสตร์ชั้นประถมนี่เรียนกันจำเข้าสมองมีการสอบมีการอะไรเลยให้ท่องเข้าขึ้นสมองเลยครับครับเอาคล้ายๆว่าเอาข้อนี้เป็นบทสอบเลยก็ว่าได้อ๋อครับคือในภาครัฐบาลเองพยายามที่จะใส่พวกนี้เข้าไปแต่ว่าในส่วนของเวียดนามในส่วนของจีนหรือประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกันเนี่ยรัฐบาลมองเห็นแล้วก็พยายามที่จะสอนให้เห็นว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยแหละฮะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างลาวกับจีนนี่บ่ค่อยมีในประวัติศาสตร์เลยบ่ค่อยบันทึกให้ได้เรียนกันส่วนหลายแล้วจะมีแต่ลาวกับเวียดลาวกับเวียดนี่จะเป็นการเรื่องต่อสู้ปลดปล่อยประเทศประมาณนี้มีบุญคุณประมาณนี้นั่นหมายถึงว่าในส่วนของโรงเรียนเองทางรัฐบาลลาวก็พยายามที่จะสร้างประวัติศาสตร์ด้านดีระหว่างประเทศเวียดนามหรือประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์ด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเวียดนามเนี่ยแทนที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่ว่าในภาคประชาชนเองจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับไทยอยู่นะฮะทีนี้ประวัติศาสตร์เหล่านี้ที่ทางพรรคคอมมิวนิสต์ของลาวพยายามสร้างขึ้นมาให้คนลาวมองคนไทยในลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่เข้ามาฉกฉวยเป็นคนที่เข้ามาเพื่อที่จะตักตวงผลประโยชน์แล้วก็เข้ามายึดครองเนี่ยความรู้สึกลึกๆของคนลาวก็เปลี่ยนไปไหมครับคือมีความเชื่อตามสิ่งที่รัฐบาลลาวพยายามที่จะครอบงำในเรื่องประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวไหมครับตัวร้ายแล้วคนลาวนี่จะถือว่าเสือในเรื่องประวัติศาสตร์นี่เพราะว่าที่ผ่านมาอินเทอร์เน็ตกับเขาบ่ค่อยถึงเขากะมีแต่ได้เฮียนเอาพวกนี้เขาไปสมองเขาก็เลยลงเสือแล้วก็พยายามต่อต้านไทยแล้วก็ต่อต้านคนลาวนํากันเองทีหมักประเทศไทยหมักอเมริกาหมักฝรั่งประมาณครับคือโดยธรรมชาติของคนลาวเองเนี่ยก็ชอบโดยเฉพาะเยาวชนก็ชอบประเทศที่เป็นประชาธิปไตยถูกไหมฮะแม่แล้วส่วนหลายแล้วประเทศเราคือคนลาวส่วนหลายก็ถือว่ายังบ่ค่อยฮู้พอเท่าใดว่าอีหยังเป็นประชาธิปไตยอีหยังเป็นคอมมิวนิสต์อีหยังเป็นฝ่ายดีฝ่ายบ่ดีคนลาวส่วนหลายยังบ่ค่อยฮู้นะเพราะว่าต้องใช้เวลาแน่น้อยหนึ่งครับประเทศไทยไม่ได้มีการย้ำในเรื่องของประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างลาวกับไทยมากนะเพราะว่ามีเรียนอยู่จะเรียกว่าเกือบจะน้อยมากหรือเกือบจะไม่มีว่ามีขัดแย้งกันอะไรกันอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราจะมีกับพม่าอันนี้ก็เป็นปัญหาอันหนึ่งของประวัติศาสตร์ไทยที่คล้ายๆกับของลาวเหมือนกันคือพยายามที่จะให้มองว่าพม่าเป็นศัตรูอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอันนี้เนี่ยในความเป็นคนเยาวชนคนลาวรุ่นใหม่เนี่ยรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ครับแล้วมีความรู้สึกแบบนี้เยอะไหมฮะในหมู่ของคนเยาวชนลาวที่มองว่าคนไทยชอบดูถูกคนลาวอะไรแบบนี้มีเยอะไหมครับและรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ครับสำหรับตัวขาเองซึ่งมีความคิดเป็นประชาธิปไตยนะถือว่ามีความคิดที่กว้างขวางพอแล้วก็พยายามเข้าใจในเรื่องนี้มันเป็นเพียงปัญหาของคนส่วนหนึ่งเท่านั้นก็เลยบ่ค่อยได้สนใจแล้วก็บ่ค่อยมีปัญหากับเรื่องนี้นะเพราะว่าตัวผู้ขาเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนลาวเกิดเป็นคนลาวกินข้าวเหนียวกินปลาแดกอย่างประมาณนี้ก็ถือว่ายอมรับแล้วก็ภูมิใจหลายกว่าแต่คนลาวบางคนก็คือเขาบ่ค่อยยอมรับพยายามพิเถียงกันนะพยายามก็คือส่วนหลายแล้วเขาบ่ค่อยมักเวียดบ่ค่อยมักเวียดแล้วก็มาหมักไทยเวลานั้นเขามามักไทยแล้วก็ถึกไทยบางคนต่อต้านมันก็เลยพิเถียงกันประมาณนี้เอาเรื่อง
ด้อยของประเทศนี่มาเว้าเอาเรื่องดีของเอาเรื่องด้อยของประเทศนี่มาเว้าพยายามเว้าต่อต้านกันนะมันก็เลยเป็นปัญหาปัญหามาเรื่อยๆแต่สำหรับตัวผู้ขาเองนี่บอกผมมีปัญหาอย่างเลยครับเป็นคนรุ่นใหม่ผู้ขาเข้าใจเพราะว่าผู้ขาเข้าใจว่าคนลาวส่วนหลายแล้วจะถึงฟังความคิดถึงฟังความคิดมามันก็อาจจะมีปัญหาไหนน้อยหนึ่งถ้าคนรุ่นเก่าแล้วคนรุ่นเก่านี่มีความรู้สึกดีหรือไม่ดีต่อประเทศไทยครับคนลาวรุ่นเก่าๆรุ่นคุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยสำหรับคนลาวรุ่นเก่าๆรุ่นปู่รุ่นย่าผมส่วนมากจะรู้สึกดีกับประเทศไทยแต่ว่าโบรู้สึกดีกับประเทศเวียดนามคือว่าเป็นอีหยังที่ของเป็นเวียดนามนี่เขาจะห้ามหน้านี้ไปเลยมารู้สึกดีกับประเทศไทยหลายกว่าครับแต่ว่าเยาวชนคนลาวรุ่นใหม่ก็ยังส่วนใหญ่ยังรู้สึกดีกับลาวกับไทยอยู่ไหมฮะส่วนหลายแล้วก็ยังรู้สึกดีกับไทยยังใช้ภาษาไทยเขียนภาษาไทยออกหมักเบิ่งของไทยใช้ของไทยอ๋อครับแต่ยังมันเป็นปัญหาส่วนหนึ่งเท่านั้นถ้าพูดถึงคนลาวในความรู้สึกของคนไทยณเวลานี้นะผมไม่รู้ว่าในยุคผมเนี่ยในยุคก่อนหน้านี้ผมไม่ทราบก็คือจะมีความรู้สึกถ้าพูดถึงคนลาวเนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามเป็นคนที่รักสงบเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจอะไรเงี้ยอันนี้คือภาพลักษณ์ที่คนลาวไอ้คนไทยมีต่อคนลาวเป็นอย่างนี้เป็นส่วนใหญ่นะฮะผมเชื่อว่าเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไม่ได้มีมุมในเชิงที่แบบโอ้ยน่าเกลียดหรือว่าน่าเป็นมุมในเชิงของความน่ารักน่าเอ็นดูอะไรมากกว่าซึ่งบางทีการมองในเชิงน่ารักน่าเอ็นดูเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันว่าเอ้ยมองแบบเป็นน้องเหรอฮะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีบอกว่าบ้านพี่เมืองน้องเราก็มองคิดตัวเองเป็นพี่อยู่เรื่อยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ใช่อย่างนั้นแต่ด้วยความที่ว่าเวลาเรารักใครเรารู้สึกเราห่วงใยใครเนี่ยเราก็จะแทนคนคนนั้นว่าเป็นน้องอันนี้เป็นมาจากความรู้สึกดีมากกว่าที่จะบอกว่าเฮ้ยคุณต่ำกว่าฉันอันนี้ไม่ใช่เพราะงั้นบางทีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจในเชิงของภาษาที่มันอาจจะตีความกันคนละความหมายอ่ะนะฮะหมายแล้วคือคนลาวส่วนร้ายแล้วมันก็มีความคิดที่อยากจะเป็นอ้ายของไทยคืออยากก็เป็นอ้ายได้อยู่แล้วพยายามก็มีปัญหาแต่ว่าพยายามให้ตัวประเทศตัวเองสูงกว่าแต่จริงๆมันก็บ่ค่อยแม่นเพราะเท่าใดมันก็เลยคนลาวก็บ่ค่อยคนส่วนหนึ่งบ่ค่อยพอใจที่ว่าเห็นคนไทยว่าตัวเองว่าเป็นอ้ายประมาณนี้แต่ที่อ๋อครับมันก็เป็นมันผมสำหรับผมเองมันก็โอเคไทยเป็นพี่ดีแล้วไทยเป็นพี่ดีแล้วเพราะว่าจะได้ดูแลได้ดีจะมันไม่ควรจะให้ไทยเป็นพี่หรอกครับเพราะถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยความเป็นประเทศเนี่ยศักดิ์ศรีของความเป็นประเทศของแต่ละประเทศมันก็มีของแต่ละประเทศอยู่แล้วไม่มีใครเป็นพี่เป็นน้องแต่ว่าเราคือครับคือในสังคมไทยเนี่ยเวลาเราพูดเราพูดทักทายกับคนอื่นเนี่ยนะมันก็จะมีคือเพื่อที่จะให้เกิดความใกล้ชิดขึ้นเนี่ยมันเราจะใช้คำพูดที่ใช้กันในครอบครัวเนี่ยมาพูดเช่นคุณพี่น้องหลานลุงป้าน้าอาอะไรอย่างเงี้ยฮะการที่พูดกับคนแบบนี้นั่นหมายถึงว่าเรามีความรู้สึกว่าเขาคือคนหนึ่งในครอบครัวเราซึ่งจะต่างกับวัฒนธรรมของต่างประเทศที่คุณอย่างเดียวเขาแค่นั้นอ่ะแต่ว่าของไทยเนี่ยเนื่องจากว่าพอเรามีความใกล้ชิดเนี่ยเรามีความรู้สึกคนคนนั้นคือคนหนึ่งที่เหมือนกับคนในครอบครัวเพราะงั้นมันก็จะมีคำว่าน้องจะดูวัยเป็นหลักถ้าอายุอ่อนกว่าก็จะเรียกน้องไปหมดไม่ว่าคุณจะมาจากครอบครัวไหนรู้จักกันมาแค่หรือไม่รู้จักกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะรู้จักกันแค่วันเดียวแต่ว่าเมื่ออายุน้อยเราก็จะเรียกน้องเมื่ออายุมากเราก็เรียกพี่เมื่ออายุแก่มากรุ่นพ่อเราก็อาจจะบางคนอาจจะเรียกพ่อทั้งที่ไม่ใช่พ่อเราบางคนลุงป้าน้าอาทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นลุงป้าน้าอาของเราอะไรเงี้ยครับอันนี้อยากจะบอกว่านี่คือวัฒนธรรมไทยที่ถ้ามีความใกล้ชิดกับใครคนใดคนหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะคิดว่าคนคนนั้นคือคนในเครือญาติเพราะงั้นแต่ว่าจะไปเหมารวมทั้งประเทศไม่ได้ว่าอะไรนะน้องลาวพี่ไทยอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ผิดนะฮะแต่โดยการพูดคุยสังสรรค์ในกลุ่มของคนในสังคมเนี่ยเราจะใช้มาตรฐานเนี่ยฮะในการคุยกันเพราะงั้นอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเรียกเราน้องตลอดเวลานี่หมายความว่าเราเป็นคนต่ำกว่าเขาหรืออะไรเงี้ยไม่จริงแต่ว่ามันเป็นส่วนของเรื่องของวัฒนธรรมของคนไทยที่
ถ้าใกล้ชิดกับใครก็จะคิดว่าคนนั้นคือสมาชิกหนึ่งในครอบครัวนะอันนี้คืออธิบายแทนวัฒนธรรมไทยนะเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจไม่ได้มีความคิดที่แน่นอนล่ะถ้าจะบอกว่าถ้าเวลาพูดในทางราชการน่ะจะไปบอกว่าบ้านพี่เมืองน้องไม่ได้แล้วคือคำว่าบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยไทยอาจจะเป็นน้องก็ได้ไม่ได้หมายความว่าไทยต้องเป็นพี่เสมอไปนะฮะแต่ว่าความว่าบ้านพี่เมืองน้องก็คือโดยสำนวนภาษาของไทยเนี่ยจะพูดอย่างที่ว่าคือพออยากจะรู้สึกดีกับใครแล้วก็อยากให้คนคนนั้นก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวเราอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งครับที่คนไทยเป็นกังวลนะฮะแล้วก็กังวลว่ามันจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับลาวในอนาคตก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างแบบนี้เนี่ยเช่นเรื่องของพระแก้วมรกตอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องของการที่ไทยเคยสยามเคยไปยึดครองลาวเคยไปคิดอย่างไรในประวัติศาสตร์แบบนี้ของระหว่างไทยกับลาวคนรุ่นใหม่คิดอย่างไรกับเรื่องพวกนี้ครับสำหรับตัวผู้ขายเองประวัติศาสตร์มีไว้เพื่อให้ศึกษาและพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องนี้เฮาควรสำหรับตัวผู้ขายเองนี่ผู้ขายคิดว่าฮู้ไว้แล้วก็เอามาพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเก่าจะดีเป็นเรื่องดีกว่าสำหรับถ้าคิดว่าสิไปเฮียนแล้วก็เอามาต่อสู้กันแค้นให้กันนี่มันก็บ่ค่อยเป็นเรื่องดีเพราะเท่าใดเฮียนเอามาสอนกันแบบนี้ก็ควรบอกกันว่าเฮียนเผื่อเฮียนฮู้แล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นบ่ควรว่าบ่ควรสิเอามาเฮียนมาสอนแล้วก็ปล่อยปะละเลยให้คนรุ่นใหม่ให้นักเฮียนผิดกันเองต่อต้านเกลียดแค้นให้กันประมาณนี้ก็จะมีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะอย่างคนรุ่นใหม่เองเนี่ยเขาคิดอย่างไรกับพระแก้วมรกตเขาเคยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะเรียกร้องให้ส่งคืนต่อประเทศลาวไหมครับสำหรับตัวผู้ขาเองนี่ก็ถือว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ถือว่าดีมันเป็นของไทยมาตั้งแต่ดนแล้ว ถ้าเทียบไปในประวัติศาสตร์สมัยนั้นเนี่ยย้อนกลับไปคือหลังมันก็หลายปีแล้วก็ถือว่าเป็นคนไทยเป็นของซีอูสายบัวสามคันมันก็ถือว่าอยู่ที่ใจร้ายกว่าครับอย่างเฮากับเป็นพี่น้องกันเฮาสามารถไปไหว้ไปอีหยังได้บ่น่าจะมีปัญหาบ่จําเป็นต้องส่งคืนก็เป็นไปได้ก็น่าสิดีกว่าแต่ว่าคนลาวส่วนใหญ่คิดว่าถึงวันหนึ่งถ้ามีโอกาสที่จะเอากลับไปลาวเนี่ยจะต้องการเรียกร้องให้ส่งคืนลาวมั้ยครับมันก็มีคนส่วนหนึ่งที่เขาเรียกห้องเรื่องนี้มาสุดท้ายแล้วก็เป็นคนส่วนสั้นที่ว่านั่นแหละต่อเครียดแค้นให้กันระหว่างลาวที่คนไทยมาเว้าให้ลาวอ่ะอีลาวอย่างประมาณนี้แล้วก็คนลาวก็บ่มักไทยมันเป็นคนกลุ่มนี้นะที่เรียกห้องส่วนคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็บ่ค่อยเรียกห้องบ่ค่อยสนใจแล้วที่สนใจหลายที่สุดก็แม่นเรื่องเกี่ยวกับประเทศชาติหลายกว่าเรื่องประชาธิปไตยเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายกว่าครับถือว่าเรื่องพระแก้วมรกตนี่ก็ถือว่าเงียบแล้วบ่ค่อยสนใจแล้วเพราะว่าประชาชนลาวส่วนหลายคนเขาก็ฮู้แล้วว่ามันเป็นอดีตไปแล้วแก้ไขบ่ได้ถือว่ามันเป็นของไทยไปแล้วนะแต่ก็เขาก็เลยบ่ค่อยสนใจเพราะฉะนั้นเขาจะมาสนใจประเทศชาติสนใจประเทศชาติสนใจประชาชนสนใจสิทธิมนุษย์ของประชาชนหลายกว่าครับครับเรื่องของประวัติศาสตร์มันควรจะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะไปตัดสินได้คนยุคปัจจุบันไม่สามารถที่จะไปตัดสินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้ว่ามันถูกมันผิดแล้วควรจะมาแก้กันในยุคปัจจุบันเพราะว่าอดีตมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขอะไรได้แล้วมันก็เป็นบทเรียนสำคัญเท่านั้นเองนี่คือการเรียนประวัติศาสตร์ที่ควรจะเป็นอยากที่จะพูดอะไรกับคนไทยไหมครับสำหรับตัวผู้ขาเองนี่สำหรับประเทศไทยนี่ก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะประชาชนลาววางหลายได้พึ่งพาอาศัยได้มาเฮ็ดเวียกแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านสำหรับผู้ขาเองก็ถือว่าอยากฝากถึงคนไทยบางคนที่มีคนลาวเฮ็ดเวียกอยู่ก็ถือว่าหากแพงว่ากันไว้เข้าใจถึงกันและกันจะเป็นเรื่องดีกว่าส่วนเรื่องประวัติศาสตร์นั่นกลับไปแก้ไขบ่ได้มันก็เป็นคนกลุ่มน้อยที่
จับเอาเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาเว้าขึ้นมาปั่นป่วนแล้วก็สร้างความขัดแย้งให้กันเท่านั้นเองพวกเฮาคนลาวคนไทยจังใดกะวัฒนธรรมใกล้เคียงกันภาษาใกล้เคียงกันถือว่าเป็นไอ้น้องกันมาแต่ดนนานแล้วจังใดพวกเฮากะควรหักแพงไว้ควรหักแพงกันไว้จะดีกว่าครับแล้วจะมีอะไรที่จะพูดกับคนลาวที่อาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยชอบหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกที่จะไม่เป็นมิตรกับไทยไหมครับสำหรับเรื่องนี้ก็อย่าฝากถึงคนลาวบางคนสำหรับคนลาวบางคนที่ยังคนลาวส่วนหลายแล้วก็ยังบ่ค่อยเข้าใจหลายกว่าก็อยากให้ศึกษาเรียนรู้ให้หลายขึ้นเก่าๆแล้วก็เปิดความคิดให้กว้างไกลมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น่าจะเป็นเรื่องดีต่ออนาคตข้างหน้าก็หวังว่าในมือต่อไปโอกาสต่อไปคงจะได้มาว่ากับน้องได้อีกนะครับก็ขอบคุณหลายเช่นกันยินดีครับสบายดีขอบคุณมากครับน้องสวัสดีครับครับสบายดีครับขอบคุณครับ